จากคำสัญญาที่พร้อมจะสร้างความสุขเป้าหมายของเราก็คือว่าทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมีความกินดีอยู่ดีและก็มั่นใจในการทำงานของนโยบายของคสช.ครับโดยส่วนตัวของผมเองนั้นผมได้ไปมอบนโยบายให้กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนำแนวความคิดนโยบายของคสช.นะครับคณะรัฐบาลเนี่ยไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแต่เฉพาะเทศบาลนะเน้นปลายทางช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้ประสบภัยต่างๆโดยไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยครับสู่คำสัญญาเพื่อปฏิรูปประเทศสัญญาในฐานะคนไทยก็จะทำหน้าที่เป็นการเป็นคนไทยที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีรับใช้ประเทศไทยค่ะครับก็สัญญาว่าจะเป็นคนดีจะเป็นพลเมืองที่ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับในฐานะของคนไทยคนหนึ่งนะคะก็อยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้คนไทยได้มีความสุขมากที่สุดค่ะเราจะเป็นคนดีของสังคมเนาะตัวเล็กเนาะเป็นคนดีไหมคนดีนะครับนี่คือเสียงจากประชาชนชาวไทยทุกฝ่ายที่ต้องการเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ร่วมกับ TEA และสถานีเวทีไทยพร้อมใจสร้างสรรค์มหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะปฏิรูปประเทศของคสช.ตรงกับนโยบายหลักการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จึงได้เกิดปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ในการสร้างความสามัคคีของประชาชนโดยใช้ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยและบทเพลงลูกทุ่งเป็นสื่อกลางในครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับก็ยินดีครับที่ได้มีโอกาสสนับสนุนการจัดมากรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปในครั้งนี้ก็เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่ท่านผู้ว่าการ PEA ท่านนำชัยหล่อวัฒนาตระกูลที่กำหนดว่าแจ้งกับและเป็นข้อสั่งการกับการไฟฟ้า PEA ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับให้ร่วมการสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดพิบูรีหรือชาวจังหวัด PEA จังหวัดพิบูรีก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมนโยบายของคสช.รัฐบาลตลอดทั้งมาไทยทางการไฟฟ้าส่วนภาคหรือ PEA จังหวัดพิบูรีเราก็ได้จัดหน่วยเข้าไปสนับสนุนโดยจัดโมบายเครื่องสำเร็จการไฟฟ้าเข้าไปให้นะครับอยู่2เครื่องก็คือขนาด500กิโล1เครื่องแล้วก็ขนาด300กิโล1เครื่องตลอดทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินเครื่องจ่ายกระแสให้กับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงดีเป็นความยินดีของการไฟฟ้าส่วนภาคหรือ PEA จังหวัดพิบูรีอย่างยิ่งเลยครับที่มีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนครั้งนี้ครับโดยในวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปลี่ยนโฉมใหม่เป็น PEA และได้พัฒนาการบริการอย่างมากมายอาทิ One Touch Service ที่ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อขอใช้ไฟฟ้าพร้อมอนุมัติภายใน15นาทีและเข้าไปติดตั้งภายใน24ชั่วโมงโครงการ PEA Shop โครงการใหม่แกะกล่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของ PEA ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยในจังหวัดเพชรบุรี PEA Shop จะตั้งอยู่ที่เพชรไพบูลย์พลาซ่าแหล่งช้อปปิ้งของคนเมืองเพชรครับในการรีแบรนดิ้ง PEA ได้รีแบรนดิ้งมาตั้งแต่ปี2556ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ตามนโยบายแนวทางการพัฒนาองค์กรนะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำที่ให้มีการจดจำและมีการเรียนรู้ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของการทำงานของ PEA นะครับที่ให้บริการอย่างรวดเร็วมีคุณภาพและก็มีความทันสมัยก็สอดคล้องกับคำฝันของ PEA วันนี้ว่า Life for Life นะครับใส่ใจทุกชีวิตและอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ PEA นั่นก็คือการดูแลและช่วยเหลือประชาชนโดยในจังหวัดเพชรบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดเพชรบุรีและโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ในเรื่องของ CNR ที่ PEA จังหวัดพิบูรีดำเนินการก็ดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าการอย่างที่ผ่านมา PEA Shop ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบในการดำเนินการให้มีความทันสมัยรวดเร็วนะครับเราก็ PEA เราก็เป็นการสนับสนุนสินค้าโอท็อปเพื่อเป็นการช่วยชุมชนนะครับตอบแทนกับสังคม
โดยนำมาจำหน่ายโดยไม่ได้มีคิดค่าตอบแทนยังไงส่วนอีกเรื่องนึงที่จัดรังสุดก็คือชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PA นะครับเราก็เป็นการตรวจแนะนำชุมชนในการใช้ไฟที่ไม่ปลอดภัยสิ่งไหนที่การไฟฟ้ามีส่วนที่ชำรุดแก้ไขเราก็ช่วยดำเนินการให้นะครับแล้วก็มีโครงการอีกมากมายที่เราทำรวมทั้งโครงการที่เป็นการให้ความรู้กับชุมชนนะครับเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องไปตลอดครับผมจากแนวคิดเล็กๆในการสร้างความสามัคคีสู่โครงการอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องการจะเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปนำความสุขความเจริญมาสู่ประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภาคเองนะครับมีความพร้อมในการให้ความตอบข้อสนองกับบริการลูกค้าได้โดยตลอดเวลาทั้งนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะติดต่อสอบถามหรือต้องการแจ้งข่าวหรือให้คำแนะนำนะครับติดต่อได้ที่ PA Call Center ได้ตลอดเวลานะครับที่โทร1129นะครับมีคนบริการลูกค้าการไฟฟ้าตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เป็นวันหยุดครับขณะเดียวกันถ้าเกิดลูกค้าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก็สามารถติดต่อกับสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรีได้นะครับที่เบอร์โทร032-426465นะครับในส่วนนี้เราก็มีคนบริการท่านตลอด24ชั่วโมงเช่นกันครับไม่เคยหยุดแค่สำหรับทีเองครับผมพวกเราพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าทุกโครงการเพื่อการเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูป PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต